แม่แม่แม่ไม่ชอบรักโรดิโอกันติดคุกนะติดคุกนะติดคุกมามาแม่รักแม่แม่รักแม่แม่รักแม่ไม่ชอบรักโรดิโอกันติดคุกนะติดคุกนะแม่รักแม่แม่แม่ขอบคุณครับเรียนราษฎรที่เคารพผมอรรถพลบัวพัดสมาชิกราษฎรพรรคก้าวล่วงเขตพระราชฐานจังหวัดขอนแก่นเผด็จการจงวายป่วงพรรคก้าวล่วงจงเจริญชื่นอกชื่นใจที่วันนี้เราได้กลับมาในบรรยากาศที่อุ่นหนาฝาคั่งหลังจากเด็ดเหนื่อยกันมาหลายเดือนและพักผ่อนกันไปอีกหลายเดือนขอเสียงปรบมือให้พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ยาวนานศึกครั้งนี้เป็นศึกที่เด็ดเหนื่อยหลายคนบอกว่าที่มันเหนื่อยเพราะเราเปิดเพดานมาสูงเกินไปหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เปิดเพดานมาสูงแล้วมึงจะสู้ไปกราบไปหรือไงวะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครว่าสู้ไปกราบไปไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครว่าเปิดเพดานสูงแต่มันคือเวลาที่เราทุกคนจะต้องร่วมสู้ไปด้วยกันบนสายทานแห่งประชาธิปไตยเส้นนี้การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นแล้วบอกกับผู้มีอำนาจบอกกับผู้มีอำนาจบอกกับชาวเผ่ามังกรฟ้าบอกกับกองทัพเรือและรัฐบาลโลกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นแล้วคุณทำได้แค่ให้มันช้าลงเท่านั้นแหละแต่คุณหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกก่อนอื่นมีคำถามค้างคาใจของใครคนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสมาตอบเขาวันนี้ผมก็อยากจะมาตอบเขาเขาผู้นั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ถามกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อทีวีว่าไอ้ที่มาไล่ผมเนี่ยผมผิดอะไรประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเองยังไม่รู้ว่าเองผิดอะไรถ้าดูไลฟ์สดอยู่หรือบอกลูกน้องไปบอกด้วยนะให้ลูกพี่ของคุณดูย้อนหลังด้วยให้เจ้านายของคุณดูย้อนหลังด้วยเดี๋ยววันนี้จะสาธยายความผิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ฟังกว่าจะพูดจบผมอาจจะหมดลมหายใจไปก่อนแต่ผมต้องพูดอย่างแรกเลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำรัฐประหารแล้วพาประเทศถอยหลังลงคลองและทำให้นานาชาติไม่ยอมรับประเทศไทยอับอายในเวทีโลกนี่หนำซ้ำแม่งยังเป็นคสช.โมเดลให้รัฐบาลพม่าเนี่ยรัฐประหารตามอีกชั่วคนเดียวไม่พอยังเป็นแบบอย่างการชั่วให้กับเพื่อนบ้านอีกก็มึงอ่ะสองเป็นเผด็จการอำนาจรวมศูนย์ไม่สามารถตรวจสอบได้แม้แต่องค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบมึงก็ตั้งมาเองฝากไปถึงพี่น้องชาวขนมหวานตอนที่คุณออกมาไล่ทักษิณตอนที่คุณออกมาไล่ยิ่งลักษณ์คุณบอกว่าเขาเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วไอ้250สว.นี่ไม่เผด็จการรัฐสภาหรือแล้วไอ้โหวตแพ้โหวตใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่านี่ไม่เผด็จการรัฐสภาหรอกหรือแล้วไอ้ซื้อสอสองูเห่าเนี่ย
ไม่ใช่แค่เผด็จการรัฐสภามันคือโสเภณีรัฐสภาแต่พูดตรงนี้ต้องขอโทษโสเภณีคืออาชีพสุจริตที่ต่อไปคุณต้องทำให้ถูกกฎหมายและคนอย่างพวกคุณไม่ได้มีศักดิ์ศรีเท่าคนที่เป็นโสเภณีด้วยซ้ำอันนี้เป็นความเค้นส่วนตัวขอฝากไว้นิดนึงต่อไปนี้โลกแห่งเสรีประชาธิปไตยจะไม่มีการเหยียดกะหรี่อีกต่อไปแล้วเพราะเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าคนในทำเนียบรัฐบาลเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่างูเห่าและเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าผมจำชื่อไม่ได้นะอะไรนะถกลนะเปลี่ยนชื่อแล้วคิดว่าจะดีขึ้นเหรอเปลี่ยนสันดานดีกว่าไอ้สุนัขรับใช้นะครับและข้อ3ที่พุ่นบอกไปเมื่อกี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาสนับสนุนการรัฐประหารในพม่าในขณะที่ทั่วโลกเขาประนามมึงยอมรับการรัฐประหารย้ำซ้ำส่งข้าวส่งน้ำมึงส่งข้าวส่งน้ำให้คนที่ฆ่าคนในประเทศเพื่อนบ้านไอ้ชั่วเหนื่อยแล้วเพิ่งพูดจะไม่ได้ถึงครึ่งต่อมาความผิดข้อต่อไปของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาคือการเขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใครก็รู้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญโฉดรัฐธรรมนูญโจรรัฐธรรมนูญชั่วรัฐธรรมนูญที่ไม่มีทางออกให้กับประเทศเพราะทุกประตูที่มึงจะเป็นทางออกมึงก็ปิดประตูนั้นไว้เสมอแล้วประชาชนจะไว้ใจมึงได้อย่างไรพี่น้องครับในเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ผมต้องขอบอกพี่น้องว่าเราอาจจะรู้สึกว่าการต่อสู้ของเรา7-8 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลยประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพก็ยังอยู่รัฐธรรมนูญโฉดนี้ก็ยังอยู่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ขอโทษนะครับลองคิดดูดีๆว่าถ้าไม่มีการออกมาเรียกร้องของเราจะมีการผลักดันให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คงไม่วันนี้เขาเห็นว่าเราอาจจะอ่อนกำลังลงมันจึงชิงฉกฉวยโอกาสในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแต่ขอโทษวันนี้เรากลับมาแล้วนอกจากประยุทธ์จันทร์โอชาเรายังต้องทวงถามไปถึง2พรรคการเมืองนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยนโยบายคุณหาเสียงไว้ดิบดีว่าจะเข้ามาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้คุณก็คือส่วนหนึ่งในการคว่ำรัฐธรรมนูญหรือจะให้พวกเรายกพลจากที่นี่ไปที่หน้าพรรคครับต้องให้ไปทวงถามกันใหม่ว่านโยบายที่คุณหาเสียงไว้มีอะไรบ้างถ้าโง่นักก็กลับไปย้อนดูคลิปและการหาเสียงของตัวเองด้วยอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับผมยังได้ไม่หมดนะครับต่อไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าผิดอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศบนเวทีโลกเวลาไปประชุมก็เงอะๆงาๆตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องเย็ดโนโอเคแต่งกิ้วเย็ดโนโนโอเคโอเคแต่งกิ้วเต้าหัวบ้างละแค่ขี้มูกบ้างละนั่งเข้าประชุมเวทีโลกมึงไปนั่งแค่ขี้มูกอย่าทำให้เราอายไปกว่านี้ไม่มีผู้นำที่มีสติปัญญาของประเทศไหนจะโยนเปลือกกล้วยใส่นักข่าวจะฉีดเจลจะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวอย่างผู้นำโง่ๆของประเทศสารพันความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลนี้คือนอกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมเป็นรัฐบาลผักชีโรยหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเลย
นะครับความผิดข้อต่อไปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือทำให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยถอยหลังเพราะมุ่งแต่จะดองสมองของประชาชนดองสมองของนักเรียนขอโทษคุณดองไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้เด็กเขาหาความรู้เองข้อนี้สำคัญมากความผิดข้อต่อไปเหนื่อยไหมยังไม่ถึงครึ่งผมยังเหนื่อยขนาดนี้ความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่เคยเห็นหัวประชาชนหนุนแต่นายทุนหนุนแต่ทหารเป็นรัฐบาลนักแจกกู้แล้วก็แจกแจกแล้วก็กู้โดยไม่คิดว่าจะสร้างหนี้ให้กับประชาชนเท่าไหร่ฝากไปถึงพี่น้องชาวขนมหวานอีกครั้งคุณรังเกียจกันนักไอ้จำนำข้าวที่กู้เงินมาจะให้ประชาชนในการจำนำข้าวแต่คุณไม่เคยรังเกียจไอ้รัฐบาลนี้ที่กู้เงินมาซื้อเสียงล่วงหน้าเลยเหรอความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยเหมืองทองอัคราตกลงมึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมนี่ตกลงแล้วจะต้องเสียค่าโง่เท่าไหร่จะต้องเสียป่ากี่ไร่จะต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติกี่ตันเพื่อจ่ายค่าโง่ม.44เมืองทองอัคราให้ไอ้คนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมต้องโยนความรับผิดชอบในความผิดของไอ้คนโง่คนนี้ให้เป็นภาระของแผ่นดินให้เป็นภาระของประชาชนแค่นี้มึงยังไม่รู้อีกเลยว่ามึงผิดขนาดไหนประยุทธ์จันทร์โอชาการระบาดของไวรัสโคโรนาก็โทษประชาชนแต่ขอโทษเถอะครับคัตเตอร์ของการระบาดของโรคมาจากไหนสนามมวยของทหารและบ่อนของหลงจูไอ้พรก.ฉุกเฉินที่ออกกันมาเนี่ยบอกว่าควบคุมโรคกูไม่เคยเห็นมึงเอามาควบคุมโรคเลยประโยชน์อยู่ที่ไหนที่กูเห็นทุกครั้งในหมายเรียกกูน่ะเรียกที่ไหนก็มีฝ่าฝืนพรบควบพรกควบคุมโรคพรกควบคุมโรคยังไม่เคยมีใครติดโควิดจากการชุมนุมมีแต่ติดจากบอลของมึงนั่นแหละบอลที่ส่งสวยให้คนบนฟ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมหาข้อสรุปเรื่องนี้ได้แล้วผมคิดว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นผลมาจากรัฐบาลที่แล้วครับนี่มึงจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือซื้ออาวุธที่เป็นเทคโนโลยีล้าหลังเพื่อหวังเงินทอนจากการซื้อยุทโธปกรณ์ซื้อมาทำไมนักหนาทั้งวันก็เห็นแต่ลบกับย่าฆ่ากับมดและสักกระเจงให้มีรายพลแทนที่จะซื้ออาวุธมึงเอาเงินไปซื้อเครื่องซักผ้าดีกว่าไหมความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือคุกคามประชาชนที่ไม่เห็นต่างส่งคนไปถามที่บ้านบ้างละคุกคามที่โรงเรียนบ้างละยัดข้อหาที่ไม่เป็นธรรมบ้างละแต่วันนี้ต่อให้คุณคุกคามขนาดไหนเราก็ยังออกมาเมืองนั่นอยู่ดีความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาพวกกูเหนื่อยใช้อำนาจตั้งคนของตัวเองคุมองค์กรอิสระล่าสุดอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่ภาคอีสานผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเป็นสื่อเพราะเปิดร้านทำป้ายไวนิ้วโอ้แม่เจ้านี่คือตัวอย่างองค์กรอิสระในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วไอ้ปปช.มึงเคยตรวจสอบรัฐบาลนี้ได้หรือไม่เงินทองเท่าไหร่ซื้ออาวุธเท่าไหร่เรือดำน้ำเท่าไหร่โกงเลือกตั้งไปเท่าไหร่ไม่เคยตรวจสอบได้เพราะคนในองค์กรอิสระก็คนของพวกมึงทั้งนั้นนี่ผิดพอหรือยัง
ถ้ายังไม่สำนึกอีกกูด่าจนกูเหนื่อยแล้วนะแก้ปัญหา PM 2.5 ล้มเหลวทุกวันนี้ตื่นเช้ามาตกลมนี่ฝุ่นจางๆหรือควันแล้วก็บอกประชาชนอย่าเผาหญ้าอย่าเผาไฟจริงๆแล้วฝุ่นควันมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่รัฐบาลดูแลอยู่ต่างหากล่ะข้อต่อไปข้อนี้ฟังให้ชัดๆประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนขายชาติประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนขายชาติด้วยการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนจีนเข้ามายึดประเทศเจ้าที่ดิน99ปีมึงจะให้คนไทยกลายเป็นทาสจีนอย่างนั้นเหรอยินดีด้วยนะครับพระท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ว่าการรัฐมณฑลไทกัวความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่เคยมีนโยบายรัฐสวัสดิการระยะยาวให้กับประชาชนนอกจากเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกู้และแจกแจกและกู้กูไม่เคยได้สวัสดิการอะไรจากมึงเลยความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิดทุกวันนี้คนไทยได้วัคซีนหรือยังนอกจากผูกขาดวัคซีนหาซีนให้เจ้าเนี่ยมึงทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือยังพูดกันอย่างย่อๆแค่นี้พอใครก็รู้ว่าผูกขาดวัคซีนหาซีนให้เจ้าคืออะไรสำนึกจังอย่าให้กูเหนื่อยกว่านี้ความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่ได้ใช้ปัญญาบริหารประเทศแต่ใช้ตำแหน่งที่แจกจ่ายให้กับคณะใช้การต่อรองผลประโยชน์แบ่งเค้กในการบริหารประเทศสมองไม่เคยมีแต่ผลประโยชน์ไปแบ่งกันแล้วบริหารประเทศล่าสุดก็แต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนักศึกรัฐมนตรีศึกษาเดี๋ยวนักเรียนเลวเดี๋ยวเขาจัดการเองแต่ไอ้อะไรรัฐนาคมานุสรนามสกุลเป็นผู้ยากชิบหายเลยผลงานไม่เคยมีอะไรนอกจากประท้วงวุ่นๆในสภาพอๆกันกับหวานใจของผมอ่ะคนนั้นอ่ะผมเอฟซีเขานะหวานใจคนนั้นของผมเอฟซีเขานะผมดูเขาในติ๊กต็อกเป็นประจำเลยคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งและความผิดข้อสุดท้ายของประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะเป็นข้อสุดท้ายที่ยาวพอสมควรคือผมอยากจะบอกว่านอกจากประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเป็นคนขายชาติแล้วยังต้องยืนยันตรงนี้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ประยุทธ์ไอ้คนล้มเจ้าคือคนล้มเจ้าตัวจริงวันนี้เราจะต้องพูดให้ชัดเจนและสลิมสามารถเอาไปบอกได้เลยนะครับม็อบสามกีบปกป้องสถาบันประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ดึงฟ้าสูงลงมาต่ำดึงสถาบันกษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนใช้ข้ออ้างว่าจงรักภักดีใช้ข้ออ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์เพื่อการทำรัฐประหารดังนั้นก็เท่ากับประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะบอกว่ารัฐประหารนี้เห็นชอบด้วยสถาบันกษัตริย์นี่ไงมึงล้มเจ้าเพราะมึงดึงกษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งไอ้ประยุทธ์ไอ้คนล้มเจ้าประยุทธ์จันทร์โอชาดึงสถาบันกษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนด้วยการขยายอำนาจสถาบันกษัตริย์
ให้สามารถแทรกแซงระบบรัฐราชการในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจได้ทุกหมู่เหล่านี่คือการทำให้กษัตริย์เข้ามายุ่งกับการเมืองแสดงว่านี่คือการล้มเจ้าโดยแท้จริงเพราะทำให้เจ้ามีมนทินมัวหมองเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ๆประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่ากษัตริย์มีประสงค์ที่จะไม่ใช้112กับประชาชนและรัฐบาลก็จะไม่ใช้112กับประชาชนตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์แต่วันนี้มีการใช้112กับประชาชนแล้วดังนั้นเท่ากับประยุทธ์จันทร์โอชากำลังอ้างว่าสถาบันกษัตริย์อนุญาตให้รังแกประชาชนในประเทศนี้มึงนั่นไงที่กล่าวหาสถาบันประยุทธ์จันทร์โอชาชัดหรือยังว่าใครล้มเจ้าและนอกจากนี้นอกจากไม่เคยมีอะไรดีและทำชั่วมาตลอดการดำรงตำแหน่งประยุทธ์จันทร์โอชายังดึงสถาบันกษัตริย์มาเป็นเกาะคุ้มครองตัวเองโดยอ้างว่าหมาเลียหน้ากูแล้วนะครับโอเคนิดนึงนะครับพี่น้องมวลชนนะครับเดี๋ยวยืนหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตระหนกกับสถานการณ์ข้างหลังนะครับอย่าเพิ่งตระหนกกับสถานการณ์ข้างหลังเรามาด้วยสันติเองสาไม่ว่าใครจะมาก่อกวนหลังเวทีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคและอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนล้มเจ้าตัวจริงนั่นคือการถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและการถวายสัตว์นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกษัตริย์โดยตรงนั่นเท่ากับประยุทธ์กำลังยืนยันว่ากษัตริย์เห็นด้วยกับการทำอะไรที่ไม่เป็นรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่และความผิดที่เพิ่งเกิดขึ้นร้อนๆสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชานั่นก็คือส่งเสริมให้ผู้รักสถาบันใช้ความรุนแรงทำร้ายคนเห็นต่างเท่ากับคุณกำลังบอกว่าถ้ารักสถาบันใช้ความรุนแรงได้นั่นคือบ่อนทำลายชาติและจะทำให้เกิดสงครามการเมืองครับประยุทธ์จันทร์โอชาและนี่พี่น้องที่อยู่ด้านหลังครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลังไม่มีอะไรครับกลับมาได้ครับกลับมาได้นะครับไม่มีอะไรทางสตาฟเราดูแล้วนะฮะทางสตาฟเราดูแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังกลับมาได้โอเคพี่น้องครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ปกครองโดยมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพัฒนาการของสถาบันกษัตริย์พัฒนาการของรัฐบาลพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยต้องมีพัฒนาการเป็นประชาธิปไตยไปเรื่อยๆแต่นี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกกฎหมายโอนย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์โอนย้ายกองกำลังไปขึ้นเป็นกองกำลังสุภโอนั่นเท่ากับทำให้พัฒนาการของสถาบันกษัตริย์หมุนวนย้อนหลังนี่คือการทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังลงคลองผมอยากจะบอกเป็นข้อสุดท้ายว่ารัฐบาลกับกษัตริย์มีความสัมพันธ์กันโดยตรงนะครับในทางกฎหมายในทางปฏิบัติในทางรัฐธรรมนูญดังนั้นพระราชประสงค์ใดของสถาบันกษัตริย์ที่สอดคล้องและพัฒนาไปในทางประชาธิปไตยรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนแต่พระราชประสงค์ใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลต้องระงับยับยั้งไม่ใช่เลียพระยุคลบาทเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเลียจนสถาบันจะล้มอยู่แล้วมึงนะครับพรุ่งนี้อันนี้ส่วนตัวแล้วพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องตะโกนพร้อมๆกันว่าไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้านะครับเรื่องสองซ้ำไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้าไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้าไอ้ประยุทธ์
ไอ้ล้มเจ้าไอ้ล้มเจ้าไอ้ล้มเจ้าโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับอ่ะพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ไม่ว่าเสรีภาพของผมจะถูกจำกัดไว้ในเรือนจำหรือยังจะออกมาโลดแล่นกับพี่น้องผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วที่ผมทำมาคุ้มแล้วที่ผมจะยอมเสียสละเสรีภาพไม่ต้องห่วงผมถ้าผมจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่ขอให้ห่วงขบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องก้าวเดินต่อไปขอให้พี่น้องทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันครับเผด็จการจงพินาศศักดินาจงพินาศเผด็จการจงวายปวงพรรคก้าวล้วงจงเจริญ